มควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครตัวเลขของเมื่อวานนี้นะคะ17กุมภาพันธ์พบว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยนะคะตรวจวัดได้อยู่ที่ประมาณสัก45-54ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่1สถานีค่ะก็คือที่บริเวณริมถนนอินทรพิทักษ์เขตธนบุรีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยปริมาณฝุ่นละอองนั้นมีแนวโน้มลดลงนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะลักษณะแล้วก็จะมีความชื้นด้วยนะคะสักประมาณ88%ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศลดลงช่วงวันที่18-21กุมภาพันธ์นี้ก็เริ่มวันนี้แหละเริ่มวันนี้ใช่วันนี้ก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะคะ20-30ด้วยก็มีโอกาสให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงแน่นอนนะคะพอมีฝนมาอากาศเริ่มชื้นฝุ่นละอองก็จะค่อยๆหายไปนะคะสำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแน่นอนเลยค่ะผู้ป่วยที่อยู่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นหรือว่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเกินมาตรฐานหากมีความจำเป็นนะคะต้องออกจากอาคารใส่หน้ากากอนามัยหากมีอาการผิดปกติรีบไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะช่วยกันกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างเช่นดูแลเครื่องยนต์ไม่ให้ปล่อยควันดำนะงดกิจกรรมการเผาต่างๆแล้วก็ใช้มาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการก่อสร้างด้วยค่ะ